สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่สนใจเชียร์นะครับประเดิมเกมแรกทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดอยู่20ปีชุดบุล็อกพบกับเจ้าภาพเกาหลีใต้สนใจเชียร์ทัพช้างศึกนะฮะชุดบุล็อกการแข่งขันฟุตบอลโซเอิร์สออนยูสคัพ2024นะฮะในระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนณกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดอยู่20ปีชุดบุล็อกภายใต้การนำทัพของหัวหน้าโค้ชบราซิลเอมเมอร์สันเปเรล่าถูกเชิญให้เข้าร่วมดวลศึกฟุตบอล4เศร้ากับยอดทีมประกอบไปด้วยเกาหลีใต้ชุดยู20ปีเจ้าภาพอินโดนีเซียชุดยู20ปีและทีมชาติอาร์เจนตินาชุดยู20ปีโดยการแข่งขันจะเป็นแบบพบกันหมดนะครับทีมใดคว้าแต้มสูงสุดจะคว้าแชมป์รายการนี้ไปครอบครองการแข่งขันนัดแรกครับทำศึกทีมชาติไทยของเราชุดอยู่20ปีนะฮะจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้เจ้าภาพในวันที่28สิงหาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย 17.30 นาฬิกาณสนามมองดองเบนสเตเดียมกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ถ่ายทอดสดจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะฮะด่วนช่องการถ่ายทอดสดมาซาอิชิประกาศรายชื่อ23แข้งขุนพลทีมชาติไทยลุยศึกใหญ่LP Bank Cup ที่ดวลกับทีมชาติรัสเซียและทีมชาติเวียดนามการถ่ายทอดสดนะครับจะถ่ายทอดสดทางเพจ FA Thailand วันที่27สิงหาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย 13.30 นาฬิกาโดยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมทำการถ่ายทอดสดการประกาศ23รายชื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาซาดะอิชิอิหัวหน้าโค้ชญี่ปุ่นซึ่งลุยสู้ศึกฟีฟาเดย์ในเดือนกันยายนนี้โดยการแข่งขันฟุตบอลสามเศร้านะครับ LP Bank Cup 2024ซึ่งจะมีการคิดคะแนนฟีฟาแรงกิ้งโลกด้วยทีมชาติไทยนะครับจะพบกับทีมชาติรัสเซียในวันที่7กันยายนและก็จะพบกับทีมชาติเวียดนามเจ้าภาพในวันที่10กันยายนโดยจะมีการแข่งขันณสนามมีดินสเตเดียมที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามและจะมีการประกาศ23รายชื่อขุนพลโดยมาซาดะอิชิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นนะครับจะเป็นคนประกาศโดยจะถ่ายทอดสดทางเพจ FA Thailand วันอังคารที่7สิงหาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย 13.30 นาฬิกาเป็นต้นไปครับด่วนเปิดโฉม5แข้งเทพสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกในยุคอิชิอิทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของกุนซือคนใหม่อย่างกุนซือญี่ปุ่นมาซาดะอิชิอิเตรียมนำทัพสู้ศึกฟีฟาเดย์เดือนกันยายนนี้ในการแข่งขันศึก LP Banks Cup 2024ระหว่างวันที่7ถึงวันที่10กันยายนนี้ณสนามมินดินสเตเดียมที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามความจุของสนามกว่า 40,000 ที่นั่งโดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะฮะมีคิวลงพบกับทีมชาติรัสเซียท็อป33ของโลกและวันที่10กันยายนจะพบกับเจ้าภาพเวียดนามการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะจะมีการคิดคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งโลกด้วยโดยจัดตาห้างแข้งเทพสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ยุคมาซาดะอิชิอีกครั้งนะครับซึ่งก่อนที่จะมีทัวร์นาเมนต์บัดนี้เกิดขึ้นมาซาอิชิบอกแล้วนะครับว่าจะเรียกนักเตะใหม่เข้ามาติดทีมชุดนี้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในครั้งต่อไปนะครับ1มีจอทานเข็มดีราชบุรี FC นะครับ2ชนพัฒน์บัวพันธ์จาก PG ปทุม3กฤษณะคำยกจากเมืองทอง4กรกฎพิพัฒน์นัดดาจากระยอง FC 5เอกนิษฐ์ปัญญาจากอุระเรดไดมอนด์ญี่ปุ่นนะครับและทั้งนี้การประกาศรายชื่อ23แข้งขุนพลจะมีขึ้นในวันที่27สิงหาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย 13.30 นาฬิกาเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางเพจทัพช้างศึกนะฮะก็มีโอกาสที่เอกนิษฐ์ปัญญาจะติดนะครับแล้วก็มาเชื่อมความสัมพันธ์กับทางด้านของมาซาดะอิชิอินะครับต้องติดตามดูให้ดีๆครั้งนี้ติดแล้วก็อย่าไปปฏิเสธอีกละครับถ้าปฏิเสธอีกอ่ะยากละครับพ่อแม่พี่น้องสองนัด7เซฟมาซาดะอิชิอิส่งชื่อในด่านคนใหม่เฝ้าสองทีมชาติไทยดวลทีมชาติรัสเซียเซฟเข้าตาอิชิอิมีรายงานมาว่ากรกฎพิพัฒน์นัดดานะครับในด่านระยอง FC จะเป็นหนึ่งในลิสต์รายชื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคของมาซาดะอิชิอิครั้งแรกหลังโชว์ฟอร์มเจ๋งลงสนาม2นัดเซฟไปแล้วถึง7ครั้งนะฮะส่งผลให้มาซาดะอิชิอินะครับหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นได้ใส่รายชื่อกรกฎพิพัฒน์นัดดาเข้าสู่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรก
ในเกมบุกเยือนเวียดนามในศึกฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนซึ่งทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่มีคิวพบกับทีมชาติรัสเซียท็อป33ของโลกวันที่7กันยายนต่อด้วยพบกับทีมชาติเวียดนามในวันที่10กันยายนนะครับฮือฮาก้างไทยบินทดสอบฝีเท้าร่วมทีมลีกฝรั่งเศสข่าวใหญ่สะเทือนวงการฟุตบอลไทยนะฮะเมื่อกิตเตเมศอินทจันทร์นะครับแนวรับผลผลิตจากรั้วสามชนชนบุรี FC Academy ได้รับการคัดกันในอาชีพเส้นทางลูกหนังเตรียมบินไปทดสอบฝีเท้าลุ้นเซ็นสัญญากับสโมสรแซงเปียร์มิลิชักส์ในฝรั่งเศสซึ่งสโมสรแซงเปียร์มิลิชักส์นะครับทีมที่อยู่ในลีกดิวิชั่น5ของประเทศฝรั่งเศสแต่นี้สโมสรแซงเปียร์มิลิชักส์เป็นทีมในเครือของทีมสโมสรบรัสในลีกเอิงฝรั่งเศสโดยกฤษเมศอินทจันทร์เตรียมออกเดินทางสู่ความท้าทายครั้งใหม่ในวันที่27สิงหาคมนี้นะฮะขอให้น้องโชคดีและได้เป็นนักเตะในลีกฝรั่งเศสสมใจนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ไทยกระหึ่มเอเชียเยาวชนทีมชาติไทยของเราพังงาคว้าแชมป์ทีบอลครั้งประวัติศาสตร์ที่ประเทศญี่ปุ่นเด็กไทยสร้างชื่อเยาวชนทีมชาติไทยของเรานะครับสร้างชื่อกระหึ่มเอเชียการแข่งขันโอเพ่นทีบอลอินเตอร์เนชั่นแนลครั้งที่15ณเมืองอานันต์จังหวัดโทคุจิมะประเทศญี่ปุ่นโดยทีมทีบอลเยาวชนทีมชาติไทยของเราอายุ12ปีลูกหลานของเราสร้างผลงานสะเทือนเอเชียด้วยการควนเอาชนะมองโกเลียไป10-9ส่งผลให้เยาวชนทีมชาติไทยจารึกประวัติศาสตร์พังอาจคว้าแชมป์อยู่12ปีเอเชียโอเพ่นทีบอลอินเตอร์เนชั่นแนลและสำหรับทีบอลครับเป็นการแข่งขันซอฟต์บอลที่มีพิซเซอร์คว้างบอลเป็นกิจกรรมพื้นฐานสำหรับเยาวชนเพื่อต่อยอดสู่การเล่นซอฟต์บอลในระดับการแข่งขันโดยเป็นกีฬาจากโรงเรียนตะเนินราชวิทยาคารตำบลตะเนินอำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิได้รับความร่วมมือระหว่างบีไซส์สปอร์ตกับสมาคมกีฬาซอฟต์บอลแห่งประเทศไทยส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันระดับเอเชียครั้งนี้แต่น้องสร้างผลงานกระหึ่มเอเชียคว้าแชมป์มาครอบครองได้สำเร็จนะครับสุดยอดจริงๆนะฮะกระหึ่มจริงๆลูกหลานของเรานี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่27สิงหาคมนะครับ